มื้อง่ายๆใช่ไหมคะเจียวทำอะไรให้พี่แจ็คกินบ้างโอเคแจ็คไปทางนี้อย่างนี้นะโอเคจากนั้นนะคะก็เพิ่มความอร่อยนะคะด้วยผงเนื้อหมูบางทีก็ใช้ผงเนื้อไก่ก็ได้ค่ะฉีกแล้วก็เทผสมลงไปในไข่แค่เอาผงเนื้อหมูตะกี้ใจกับเนี่ยมาตีตีคือมันปนปนเนี่ยตีตีปนปนให้มันเข้ากับไข่แค่น้อยแล้วจากนั้นเราก็เอาไปเข้าไมโครเวฟนะคะโอเค we just put it in the microwave okay here okay I normally put it at the highest temperatures here and then you just you know try to put it at 3 minutes first นี่มันเช้ามันเยอะมากใช่ไหมเห็นป่ะเนี่ยค่ะสุดแล้วไก่ไม่ใช่ไก่ไข่ค่ะไข่ผสมกับผงเนื้อหมูใช่ได้ไหมกินอิ่มแล้วก็ทิ้งกันเลยมา